ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Eternal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้โนอาอยู่ที่งานประกวด Miss and Mr. Surgery Thailand 2022ครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับทุกเพศทุกวัยเราบอกเลยว่าทุกเพศทุกวัยเป็นเวทีแห่งการพัฒนานะครับเชื่อว่าน้องๆทุกคนที่เข้ามาสมัครในครั้งนี้ทุกคนต้องการการพัฒนาและหลังจากที่ตั้งแต่วันออดิชั่นจนถึงวันนี้เชื่อได้เลยว่าหลายๆคนพัฒนาจากขึ้นเดิมมากทุกคนจะได้เห็นจากวันนี้เลยว่าวันนี้น้องแต่ละคนเต็มที่มากๆเพื่อวันนี้โดยเฉพาะเลยครับได้ค่ะพูดถึงการศัลยกรรมบ้างครับในการคนไหนที่อยากศัลยกรรมเลยให้ดูวิเคราะห์ของคลินิกแล้วตัวคุณหมอตัวไหนบ้างอย่างที่บอกเบื้องต้นเลยสิ่งที่คุณหมอตั้งใจทําเวทีขึ้นนี้ขึ้นมาคืออยากให้ทําความเข้าใจกับคนทั่วไปว่าการศัลยกรรมไม่ใช่เรื่องผิดการศัลยกรรมความสวยคุณหมอว่าความสวยมีได้ทั้งสวยด้วยหมอสวยธรรมชาติแต่มันคือสวยเหมือนกันแต่ไม่มีนะเพราะว่าแต่จะสวยด้วยหมอเนี่ยคุณต้องเลือกคุณหมอที่ได้มาตรฐานการทำศัลยกรรมต้องทำศัลยกรรมแบบถูกวิธีและได้มาตรฐานและโดยแพทย์โดยตรงแต่ไม่ใช่ถ้าใครไม่ใช่แพทย์ห้ามทำเด็ดขาดต้องมาทำกับแพทย์ที่ได้มาตรฐานด้วยครับตาสุดท้ายเลยอยากให้ขอบคุณแฟนคลับที่คอยสนับสนุนเวทีนี้อีกครั้งหนึ่งโอ้โหขอบคุณมากๆสำหรับเราได้การตอบรับและก็การถูกพูดถึงในโลกโซเชียลมากมายเลยขอบคุณทุกการตอบรับจากแฟนๆทั้งหน้าบ้านและหลังบ้านด้วยขอบคุณมากๆเลยครับ